สวัสดีแฟนมวยท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับได้แชมป์นะรุ่น130ปอนด์คือทางด้านสลิ่งดำชออัจฉรพุนชนะคะแนนทางด้านนาวาเอกกิจเชฟพุนทำไปได้นะดูนี้ต่อยโหดมากนะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศหลังเกมครับเดี๋ยวไปดูอาจจะน่าจะไปเย็บนะเพราะมีแผลแตกนะมันพลาดแล้วมันเอาขึ้นยากครับสถานการณ์มันไปมันทำให้ได้ยากครับมันเหมือนโดนนับอ่ะมันโดนนับเลยอ่ะโดนนับทั้งวันนั้นแล้วก็ขอโทษเฮียตีด้วยนะครับผมแล้วก็เชฟทำด้วยเขาเสียมาไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่โดนแผลแตกไม่โดนศอกแตกเทนน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะแล้วนี่คุณหมอมาเนี่ยไปเองคุณหมอตรวจเนี่ยแล้วเป็นไงครับตรวจบอกว่าให้ชกต่อยังไม่กลับก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับตอนให้โอกาสน้องก็อยู่ให้โอกาสอยู่ครับประมาณกี่เข็มครับได้อยู่สักสิบเข็มได้แผลถือว่ายังไม่อันตรายใช่ไหมคุณหมอยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าก็ดีมากนะครับประมาณนั้นตอนแรกก็โอเคเลือดมันออกแต่ว่าไปกดไปละห้ามเลือดมันอยู่ห้ามเลือดอยู่เลยหมอฉีดไม่ดีก็บอกขอให้หมอฉีดยาชาน้องถ้ามีโอกาสขออีกสักครั้งได้ไหมก็ต้องทำฟอร์มครับก็ต้องทำฟอร์มเลยโอเคขอทำฟอร์มหน่อยนะฉีดเท่าไหร่อาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้นี่น่าจะเยอะอยู่นะเสร็จแล้วเขารู้สึกมากกว่าเราทำเต็มที่แล้วเราตั้งใจมาเพื่อแชมป์ว่าเคยพลาดมาก่อนขนาดยังรู้เลยว่าฉีดแสนห้าตะโกนอยู่ข้างหลังผมอ่ะอ๋อตะโกนอยู่ข้างหลังเลยนะก็ธรรมดาครับฉีดกันลงมาเราก็อยากชนะเราก็อยากชนะเขาน้องเขาก็เก่งครับมาไปนะครับฝากถึงแฟนอีกครั้งครับน้องก็วันนี้นภาก็ขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอโทษเฮียตีแล้วก็ชีพุทธรรมด้วยพอแชมป์มาไม่ได้จริงครับผมตั้งที่แล้วครับผมไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับน้องครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะฮะให้แต้มให้สมิงดำไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะแชมป์นะแชมป์130ปอนด์นะฮะจบจริงครับผมถามนิดนึงนะมีจังหวะหนึ่งที่นาวเอกที่รู้สึกเขาไม่
ก็ให้มันใสสะอาดครับผมวันนี้ตัดใจอะไรบ้างไหมเซลล์อุ้ดก่อนชกก็ตัดใจครับไม่คิดว่าจะเจ็บบอกว่าจะได้อย่างนี้เขาเข้าใจเข้าใจช่วงไหนยกไหนมาได้ลูกแตกครับอ๋อจังหวะแตกมาได้ลูกเจ็ดมาพี่เอกมาแล้วมาแล้วไปจากรถพอดีครับพี่เอกประกันนี้ครับจากรถเรื่องอะไรเขียน 20,000 บาทนะครับพี่เอกเดี๋ยวแล้วแต่เรื่องนี้สดๆเลยนะสดๆเลยสดๆเลยนะครับพี่โอ๊ตก็มาลูกเจ็ดด้วยเช็ดเองก็จะดีอันนี้เจ็ดสองหมื่นบาทนะพี่เอกตอนนี้นั่งขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับก็ได้ก็ขอขอบคุณเสียแขกครับขอบคุณเสียใจขอบคุณนักอู้แล้วก็พี่ทีมงานขอบคุณเสียใจแสดงแล้วก็เสียความหมายครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับแชมป์กี่เส้นแล้วเนี่ยสามครับฮะสามครับโอ้โหที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างมีอ้อมน้อยแล้วก็มีแชมป์อะไรกับพี่อะไรเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยนี่คิดว่าจะเอาอยู่ทั้งเส้นสองเส้นไหมครับก็ความฝันก็อยากได้ครับผมอยากได้อยากได้ที่ไหนอยู่ก็อยากได้ลาดเนินอ๋อลาดเนินเซเว่นครับน้องบอกว่าอยากได้แชมป์ที่ลาดเนินมีโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็ไม่หยุดแค่นี้ครับครับผมแล้วก็สร้างเด็กไปเรื่อยๆครับก็จะปล่อยน้ำหนักเด็กไปเรื่อยๆเป็นกำลังโตครับครับครับยังไงก็ต้องขอบคุณงานเด็กแค่ด้วยครับครับผมหลายคนได้ก็เสียดีครับไม่พี่ฝากให้มวยติดตามให้มวยหน่อยครับก็ฝาก FC แฟนมวยทุกคนนะครับมวยสีเสื้อพวกเราก็รู้อยู่ครับทำมาเล่นมาสู้ทุกตัวครับสบายใจได้สบายใจได้ครับขอบคุณครับไปหน้าทันทีวันนี้นะได้ครับครับยินดีด้วยนะยินดีด้วย